สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่เกมมูอาคายกันอีกแล้วนะครับผมเกมดีที่ผมเริ่มติดในช่วงนี้แล้วผมรู้สึกว่าจะเอาเวลาสลามมาฟาร์มเกมนี้น่าจะดีกว่าเยอะเลยนะครับผมเพราะว่าสลามแม่งฮาร์ดเทมากตอนเนี้ยซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ไปเปิดเทลิสดูนะครับว่าเราควรปั้นตัวละครอะไรดีนะครับผมก็เริ่มเข้าที่เข้าทางไอดีผมนะตอนเนี้ยแน่นอนนะครับผมตัวละครที่ผมปั้นก็จะมีชุนชิโรโกะนะครับผมจุนโกะก็ปั้นได้นะฮะยูกะชิเซโนโนมินะครับผมก็ปั้น6ตัวนี้เป็นหลักนะเท่าที่ผมไปเปิดเทลิสมาแล้วคนปั้นก็คือ6ตัวบนนะครับผมส่วนสเปเชียลนะครับผมก็มีฮาเลฟูกะเซรินะ3ตัวนี้นะครับผมเป็นตัวสเปเชียลที่ผมใช้อยู่นะครับผมซึ่งก็ดีมากเลยและแน่นอนนะครับผมในคลิปนี้เราก็จะมาเปิดกระชากับเกมนี้กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งตู้ที่เราจะเปิดกันเนี่ยมันมี2ตู้ที่มึงแอดเข้ามาใหม่เลยนะ2ตัวละครใหม่แอดเข้ามาคือแบบผมไม่รู้เลยนะครับว่าจะเปิดตัวไหนดีเอาจริงๆน่าเปิดทั้งคู่แต่ตู้ที่ควรเปิดที่สุดเนี่ยควรจะเป็นตู้ของตัวละครฮารุนะครับผมเพราะตัวละครตัวนี้เนี่ยท็อปเทียร์อันดับต้นคือเป็นเก่งที่สุดในเกมอันดับ1ตอนนี้นะครับผมซึ่งผมบอกเลยว่าคนหามากฮารุแต่มันมี2ตู้ตัวละครไงเข้าใจใช่ไหมท่านผู้ชมผมอยากได้ทั้ง2ตัวเลยแต่ไม่รู้ว่าจะออกให้หรือเปล่านะครับผมซึ่งแน่นอนเราจะมาแบ่งเป็น2พาร์ทกันนะครับผมซึ่งพาร์ทนี้เนี่ยเราจะมาเปิดของมาชิโร่ก่อนนะครับผมจำนวนเพชรประมาณ 3,600 เพชรเดี๋ยวเราคลิปหน้าเนี่ยเราก็จะมาต่อตู้ของฮารุอีก 3,600 เพชรนะครับผมซึ่งคลิปนี้เนี่ยเราก็จะเปิดของมาชิโร่กันก่อนนะครับงั้นหวังว่ามาชิโร่เนี่ยจะออกให้ผมนะครับผมไม่ก็3ตัวอื่นก็ได้ตัวไหนออกก็ได้นะครับผมเพราะผมเป็นมือใหม่ดังนั้นผมไม่แคร์ทั้งนั้นนะว่าจะเป็น3ตัวไหนนะครับผมคือยังไงดีได้มาก็ถือว่าดีกว่าไม่ได้นะครับผมงั้นเราไปเริ่มกันเปิดกระชากของเรากันเลยนะครับผมไป let's goแล้วสีฟ้าโอ้ชิตสีฟ้าใช่ไหมโอเคเรียบร้อยเกลือนานี่ What แสดงว่าที่ตรงเซ็นเป็นสีฟ้าเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าเราจะไม่ได้ลุ้งแต่พอเราเซ็นเสร็จมันจะมีแสงสีม่วงรีเวลรับออกมาใช่ไหมเมื่อกี้มันเลยได้ลุ้งโอเคเป็นวิธีการดูแบบใหม่ซึ่งน่าสนใจดีโอเคนะครับผมต้องทำความเข้าใจกับระบบการชาเกมนี้ให้มากขึ้นนะเพื่อจะได้รู้ว่าแอนิเมชั่นไหนมันดีหรือไม่ดีนะครับผมงั้นเราจะมาดูกันซิว่าสามตัวนี้จะเป็นมาชิโร่หรือเปล่านะฮะฮิปิกิขอดูท็อปเทียYes สามดาวเทียสเอาว่ะโอ้โหไม่คิดเลยว่าจะได้เนี่ยเทียสเลยเอาไว้มิเลเนียมกักเองเอาจริงๆนะครับผมมาชิโร่เนี่ยเป็น3ดาวตัวละครที่อยู่อันดับเท่าไหร่วะทำไมมันไม่มีเนี่ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยมันต้องมีดิหรือผมต้องเสือกวะแต่ฮิบิกิท็อปเทียร์แรงเอสนะฮะโอเคถือว่ากู๊ดกู๊ดเลยมาชิโร่อยู่เทียร์อะไรวะทำไมมันหาไม่เจอแป๊บนึงนะครับผมขอหาแป๊บนึงนะฮะเอ้าเทียบีเหรอมาชิโร่เทียบีเหรออย่างนั้นก็ไม่น่าเปิดดิเพราะว่าเทียบีฮ่าทำไมถึงมีเทียบีอะ
เอาแล้วไงถ้า tier B ก็ไม่น่าเปิดเอายังไงนะครับผมนั่นน่าจะคือปัญหาเพราะว่าเป็น tier B นะครับผมแสดงว่ามันมีตัวละครอื่นที่น่าใช้กว่ามาชิโร่แน่นอนนะฮะถึงจะเป็นสามก็เถอะนะโอเคเลิกเลยแล้วกันตู้มาชิโร่ผมปิดแค่นี้แหละก็ขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะครับผมที่คลิปนี้ต้องจบแต่เพียงเท่านี้เลยแล้วกันเพราะผมนึกว่ามาชิโร่น่าจะเป็น tier A มากกว่า tier S นะครับผมแต่ไม่คิดเลยว่าจะเป็น tier B อย่างนี้นะฮะแต่ก็ถือว่าเป็น10มัลติที่เอ้ย1มัลติที่คุ้มไหมคุ้มเพราะได้ฮิบิกิที่เป็นท็อปเทียร์แรง S ซึ่งดีมากก็ถือว่าโอเคนะครับผมในคลิปนี้ก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะเออก็ไม่ได้แย่นะฮะผมนึกว่าคลิปนี้เนี่ยจะมาเปิดกระชายกันมันถ้าผมไม่ได้เปิดดูเทลิสนะถ้าผมไม่ได้เปิดตารางเทลิสทิ้งไว้นะผมน่าจะเปิดไป3มัลติอย่างที่ผมพูดไปก่อนในนั่นนี่แล้วนะครับผมแต่ผมแบบเปิดขึ้นมาเพราะจะดูฮิบิกิไงแล้วพอเปิดฮิบิกิเสร็จปุ๊บก็จะมาดูมาชิโร่ตอบว่าอยู่แรงอะไรนะฮะก็แบบเห็นแล้วผิดหวังนิดนึงนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะได้ฮิบิกิมาก็โอเคแรงเอสปั้นเลยดีกว่าเดี๋ยวนะฮิบิกิเป็นสเปเชียลเหรอก็ว่าทำไมรังเอสโอเคแสดงว่าดีแน่ๆเป็นสายอะไรอะสกิลคือสร้างความเสียหายสร้างความเสียหายความเสียหายคริติคอลเพิ่มอัตราความเสียหายอ๋อเป็นสายเพิ่มดาเมจโดยเฉพาะเลยนี่หว่าก็ควรสมควร TS ก็สมควรนะฮะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยละกันนะครับผมไว้ต่อกันคลิปหน้านะครับผมกับการเปิดกระชาตู้ตัวละครอารุนะครับผมหวังว่าเพชรจำนวน 6,200 เพชรในคลิปหน้าเนี่ยจะคุ้มค่าให้ผมได้ตัวละครสามดาวเยอะๆเลยนะครับผมงั้นสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ